ัลโหล good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปเป็น get ready with me นะคะก็คือตั้งแต่อาบน้ำไปจนถึงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยหนูมีเคล็ดลับที่ทำให้ตัวหอมทั้งวันมาฝากทุกคนนะก็คือหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะยังไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งนะคะตอนตัวเราหมาดๆนะคะก็คือทาโลชั่นบำรุงผิวไปก่อนเลยวิธีนี้มันทำให้ผิวแบบชุ่มชื่นดีมากกว่าปกติด้วยแล้วหลังจากนั้นที่เราทาโลชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ฉีดน้ำหอมเลยจ้าก่อนที่เราจะแต่งตัวซึ่งการฉีดน้ำหอมตอนที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นติดตัวได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วคือตอนฉีดอ่ะก็คือไม่ต้องใส่ผ้าเช็ดตัวนะถอดผ้าเช็ดตัวเลยแล้วก็ฉีดพรมไปทั้งตัวแบบเบาๆนะคะแล้วใดๆก็คือนุ้ยไปเจอน้ำหอมตัวนึงจากในเซเว่นมากลิ่นหอมมากไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างไหมคะถ้าในเซเว่นเนี่ยซองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น AR Body and Hair Serum Perfume เขาเป็นน้ำหอมที่สามารถฉีดผมแล้วก็ฉีดตัวได้นะคะจะบอกว่าอันเนี้ยกลิ่นดีมากคือปกตินุ้ยอ่ะจะใช้น้ำหอมตัว Armani 4เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วคือล่าสุดมีโอกาสได้ลองตัวเนี้ยกลิ่นคล้ายกันมากสุดงงไปเลยจ้ะคือกลิ่นของเขามีความติดทนแล้วคือเป็นกลิ่นที่แบบดูแพงมากอะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นน้ำหอมราคา59 บาทที่ขายในเซเว่นอะแล้วคือตัวนี้ด้วยความที่หลอดเขามันเล็กใช่ไหมคะมันพกพาง่ายหนูสามารถติดตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็ฉีดได้ทั้งวันเลยฉีดวันละหลอดยังได้เลยทุกคนราคาถูกกว่าข้าวมื้อหนึ่งตัวนี้นะคะเขามีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉีดลงไปที่ผิวเนี่ยเขาจะเติมความชุ่มชื่นให้ผิวได้ด้วยนะแล้วก็ฉีดผมได้ฉีดผิวได้ก็ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะคะตัวน้ำหอมเนี่ยเขาจะแอบมีแบบกลิตเตอร์มันทำให้ผิวของเรามันดูแบบดูเงาวิบวับวิบวับนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวไปทาครีมบำรุงผิวกันแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวค่ะไปทาเป็นโทนเนอร์ก่อนเป็นของคาแรงตัวนี้นะคะปกติแล้วอะสกินแคร์ที่หนูใช้อะหนูใช้เป็น Estee Lauder AR ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มตัวนี้ก่อนแต่ว่าเนี่ยเพิ่งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานอะเพิ่งไปซื้อ Swarovski มาใช้นะคะเมื่อวานเลยนะนี่ซื้อ2ตัวนี้มาใช้นะคะคือปกติแล้วว่าหนูใช้ตัว First Care กับตัว Emulsion ที่เป็นตัว Brightening อันนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ได้ใช้มาค่อนข้างหลายปีแล้วแหละแล้วก็วนกลับมาใช้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตัว emulsion นะคะหนูอยากชอบ emulsion มากตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบให้หนาเหนียวเหนอะหนาหน้านะคะไม่ต้องใช้ครีมเลยนะคะใช้แค่ตัว emulsion ก็พอนะคะมันจะทำให้แบบหน้าแบบเบาสบายมากต่อไปที่ใช้ทุกวันตอนนี้นะคะก็เป็น Estee Lauder Revitalizing Supreme Bright ตัวนี้นะคะเป็นครีมกระปุกเขิบมากกระปุกนี้เนี่ยเป็นครีมนะคะที่นุ้ยใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยช่วงนี้คือแบบหน้าฝนนะทุกคนฝนตกทุกวันเลยอะแล้วตอนนี้คือแบบเวลาจะถ่ายงานอะมันก็ถ่ายลำบากเพราะว่าปกติแล้วนุ้ยชอบถ่ายงานตอนเช้าแล้วคือฝนชอบตกตอนเช้าทุกคนเวลาถ่ายงานก็คือแสงมันจะออกมาไม่ค่อยสวยนะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุ้ยก็จะมาลงเป็นกันแดดนะคะโดยสำหรับกันแดดนะคะนุ้ยมี3ตัวนี้ที่ใช้สลับกันไปนะคะโดยวันไหนที่จะตากแดดแบบแรงๆหนักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวลาโรชตัวนี้นะคะคือนุ้ยว่าตัวนี้กันแดดได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนวันไหนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตัว2ตัวนี้สลับกันไปนะคะเป็นตัว Estee กับตัว Biore นะคะกันแดดสำคัญมากนะทุกคนต้องทาทุกวันนะคะถึงวันไหนที่จะแบบไม่มีแดดฝนตกมืดมากหรืออยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องทานะทุกคนต่อไปนะคะลงเป็นตัวเมกาเบสนะคะของคิวเพลสตัวนี้ชอบมากเพิ่งลงรีวิวไปที่คลิปล่าสุดเกี่ยง่ายใช้ง่ายต่อไปก็เป็นรองพื้นนะคะของคิวเพลสอีเวอรี่สโนว์เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนเนี่ยนุ้ยจะใช้น้อยมากๆแตะดับน้อยมากๆแค่ให้แบบผิวมันดูแบบไม่โทรมแค่นั้นเองนะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคพิเศษนะคะในวันที่ต้องแต่งหน้าในวันที่ไม่อยากแต่งหน้าคือขี้เกียจแต่งหน้าอยากแต่งหน้าให้เสร็จเร็วๆอะไรเงี้ยทำยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นุ้ยใช้สกิลนี้บ่อยมากยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งขี้เกียจแต่งหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ทาแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็ปัดแก้มนะคะปัดแก้มนุ้ยใช้เป็นของแม็กนะคะตัวนี้ก็คือใช้บ่อยๆนะคะ
ชื่อสีว่า Peaches นะคะซึ่งปกติแล้วเวลาที่นุ้ยอยากแต่งหน้าเร็วๆอ่ะนุ้ยก็ไม่ได้แบบทาครีมบลัชไปก่อนนะคะแต่ว่าก็จะลงเป็นบลัชออนแบบนี้เลยแล้วก็ใช้แปรงปัดแก้มนี่แหละปัดไปอีกรอบนึงแล้วก็เอามาทาตาแบบนี้เลยนะคะเป็นการแบบทาอายแชโดว์ที่รวดเร็วที่สุดแค่นี้ปุ๊บจบอาจจะเกี่ยให้ฟุ้งๆนะคะที่ตาแล้วก็ที่แก้มลงมาก็ได้นะมันก็จะนัวๆกันไปนะคะแบบนี้เลยมันจะรวดเร็วมากย่นระยะเวลาการแต่งหน้าได้ดีมากๆเขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวเขียนคิ้ววันนี้จะใช้ของคิ้วเพรสนะคะ Jet Set Slim Eyebrow Pencil นะคะตอนเขียนคิ้วอะเราก็เขียนแค่ตรงจากกึ่งกลางถึงปลายหางคิ้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงเบรนเกียเอาเรียบร้อยผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆเดี๋ยวมาทาปากก่อนก็ได้เนาะอันนี้ใช้เป็นลิปของ 4U2 นะคะ401สีเบอร์1นะคะก็เดี๋ยวจะทาเป็นสีเบอร์07อีกสีนึงนะคะเพื่อให้แบบดูเข้มขึ้นทาเป็น Watery Tint Lip นะคะเบอร์03ของ Sisane อีกรอบนึงแค่นี้คือคนที่ไม่ได้ชอบแต่งตาไม่ได้ต้องการเขียนอายไลเนอร์แค่นี้คือเสร็จได้เลยนะคะสำหรับวันที่แบบเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับนุ้ยอะคือนุ้ยติดการเขียนอายไลเนอร์มากนะคะวันที่เร่งรีบอะนุ้ยจะเขียนอายไลเนอร์เป็นสีน้ำตาลคือนุ้ยมีความรู้สึกว่าอายไลเนอร์สีน้ำตาลอะมันเขียนง่ายกว่าถ้าเกิดเราเขียนเบี้ยวเขียนเลอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นอายไลเนอร์สีน้ำตาลตอบโจทย์วันที่ต้องการแต่งหน้าแบบเร็วๆไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ก็ยังไงก็ไปลองดูก่อนก็ได้นะอายไลเนอร์ที่ใช้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ COSLOOK นะคะ Wanderlust Eyeliner สี Dark Brown นะคะสีน้ำตาลเขียนง่ายมากเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็เขียนแล้วทำให้หน้าดูแบบซอฟต์ลงมากกว่าพวกอายไลเนอร์สีดำอะไรเงี้ยนี่เสร็จด้วยความรวดเร็วนะคะได้ออกมาเกือบจะเป๊ะนะจ๊ะแล้วก็ตัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็คือจบเลยนะคะรวดเร็วประมาณแบบ10นาทีหรือถ้าเกิดช้าหน่อยหรือไม่ชำนาญเนี่ยก็จะสัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังเร็วอยู่นะสำหรับที่ดัดขนตานี้นะคะเป็นของมูจิใช้ดีมากคือมันสามารถเข้ากับขนตาได้แบบได้ดีมากๆอ่ะแล้วก็มาสคาร่าที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Oriental Princess นะคะอันนี้ใช้ดีเหมือนกันราคาไม่แพงนะนี่เสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วทุกคน10 minute miracle มากๆนะคะได้แบบนี้เลยจริงๆอันนี้ก็คือเมคอัพคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวต่อไปมาทำผมสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือกลิ่นนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถฉีดผมได้เอามาฉีดผมได้เลยนะคะก็จะฉีดแบบก่อนทำผมหรือหลังทำผมก็ได้อะเนี่ยฉีดก่อนทำผมก็ได้แล้วก็ให้น้องเขาเข้าแบบเส้นผมไปอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเวลาเราไปไหนเราก็แบบสะบัดผมได้จ้ะไม่กลัวผมเหม็นจ้ะอะไรนี่เดี๋ยวทำผมแป๊บนึงนะคะสำหรับใครที่แบบเพิ่งเคยเห็นนุ้ยมีไฮไลท์สีม่วงก็คืออันนี้ไม่ได้ทำสีผมนะคะแต่เป็นการต่อผมแบบนี้ซึ่งอันนี้คือต่อผมมานานมากแล้วจนแบบน้องเขาเยินไปหมดแล้วนะใกล้จะเอาออกแล้วนะคะถ้าเอาออกเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีเนาะอาจจะเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความแบบไม่เบื่อไม่จำเจนุ้ยจะใช้เป็นที่ม้วนลอนนะคะแกนใหญ่ลอนใหญ่แบบนี้มันจะทำผมได้เสร็จเร็วมากๆแล้วก็เวลาทำเนี่ยก็คือนี่เลยจับแบบช่อยใหญ่ๆแล้วก็ม้วนออกไปเลยอะไรเงี้ยส่วนข้างหน้าก็คือแค่นิดเดียวแล้วก็เอาออกได้เลยสังเกตหน้าที่เราแต่งประมาณ10นาทีเมื่อกี้นะคะคือนัวคือพอยต์หลักอ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะไม่ต้องไปเน้นรายละเอียดมากนะคะไม่ต้องเชดดิ้งไม่ต้องไฮไลท์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดจะแต่งแบบรวดเร็วแล้วก็พวกบลัชออนพวกอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเน้นมากเลยนะคะก็คือปัดนัวๆไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ Get Ready With Me กันครบถ้วนเรียบร้อยไปนะคะโดยใช้เวลารวดเร็วมากๆหน้า10นาทีผม10นาทีนะคะเตรียมออกจากบ้านได้เลยทุกคนและที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เป็นน้ำหอมนะคะที่เราฉีดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะอันนี้คือ
ต้องพกติดตัวเอาไว้นะคะก่อนออกจากบ้านอีกหนึ่งรอบนะคะก็ฉีดอีกรอบนึงนะคะทั้งผมทั้งตัวฉีดปุ๊บ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 นี้อีกรอบนึงได้ยินเสียงไหมอันนี้คือใกล้หมดแล้วนะคะน่าจะเหลืออยู่ประมาณแบบนี่นิดๆ นะเวลาซื้อคือไม่ต้องซื้ออันเดียวนะซื้อหลายๆอันมาตุนเอาไว้เลยนะคะก็ราคา59 บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นจะบอกว่าดีมากหอมมากคุ้มมากอยากให้ทุกคนไปลองดมกลิ่นกันคือเขาไม่ใช่กลิ่นแบบกลิ่นหอมแบบเกลื่อนๆนะไม่ใช่กลิ่นหอมที่พอดมแล้วมันดูเป็นกลิ่นหอมถูกๆอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นหอมที่ดูแพงจริงๆนะคะเขาเป็นหัวน้ำหอมที่นำเข้าจากฝรั่งเศสจริงๆซึ่งอันนี้มันมีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนที่เอาไว้บำรุงผิวได้ด้วยนะคะทุกคนถูกมากฉีดวันละขวดไปเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนละค่ะยังไงคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย